ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube ช่องบ่าวลินนะครับนี่คือบรรยากาศของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งทางนี้จะไปพระราม2สมุทรสาครนะครับแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนไปพระประแดงนะเยอะจริงๆนะวันนี้วันเสาร์นะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นบิ๊กเป็นแมคโครนะแมคโครบางบอนดูรถดูถนนกันนะครับวันนี้ก็อยู่วิ่งอยู่ทางคู่ขนานนะตรงเลนตรงนี้เขาก็กำลังมีการก่อสร้างนะครับนี่ดอกไม้นะดอกเฟื่องฟ้านะนี่เส้นทางลัดไปบางบอนก็ปิดนะมีขายชั้นนะครับร้านขายชั้นวางของร้านค้าริมทางมีรถก็เยอะนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นที่เขากำลังก่อสร้างกันทำเทคอนกรีตนะตรงนี้เลี้ยวซ้ายจะเข้าเอกชัยบางบอนนะครับนี่เลยปั๊มไปนี่เป็นทางเลี้ยวซ้ายเข้าเอกชัยนะครับไปทางบางบอนสามแยกบางบอนนะตรงนี้นะส่วนดาวขนองพระราม2นะครับก็ตรงไปบางขุนเทียนก็ตรงไปตรงนี้จะมีโรงพยาบาลบางประกอบ8นะบรรยากาศถนนในกรุงเทพนะครับดูรถดูถนนกับช่องบ่าวลินนะวิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับทางคู่ขนานนะกันสักหน่อยนะครับก็อยู่ในเขตบางบอนนะตรงนี้ตรงด้านซ้ายนะครับก็จะมีขายของนะขายของใช้ขายต้นไม้นะครับขายเมล็ดพันธุ์ขายไม้ประดองไม้ดอกไม้ประดับนะครับเยอะแยะไปหมดนะทั้งดินเกษตรทั้งกระถางนะอ
แล้วก็มีกล้วยทอดนางเลิ้งมาขายด้วยนะแถวนี้นี่ครับคิมกล้วยทอดนางเลิ้งแท้เลยนะข้างหน้าไปนี่ก็จะเข้าเขตบางขุนเทียนนะรถก็เยอะนะครับนี่เป็นทางลัดออกมาจากบางบอนนะภาพก็อาจจะมืดไปหน่อยนะไม่มีแดดเลยนะครับอันนี้โชว์รูม Toyota ชัวรถที่วิ่งเลนขวาสุดทางไหนนู่นนะก็จะไปขึ้นทางด่วนนะครับทางมอเตอร์เวย์ไปพระประแดงนะส่วนสะพานนี้ก็จะไปดาวคะนองสมุทรสาครพระราม2นะครับอันนี้เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับเห็นไหมทางรถไฟรู้เห็นหรือเปล่านะดูรถดูถนนนะครับนี่สะพานตัวนู้นดิสูงมากเลยนะสะพานโค้งนะครับโค้งไปทางขึ้นทางด่วนไปทางพระประแดงนะมาจากทางเสมดำนะครับรถก็เยอะนะดูสิดูรถทั้งบนสะพานทั้งอยู่ด้านล่างนะครับทางนี้เราก็จะออกซ้ายสุดนะรถที่หยุด2เลนด้านขวานี่จะไปสมุทรสาครนะติดยาวเลยเป็นหวัดนะวันนี้เดี๋ยวเราวิ่งทางคู่ขนานกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็จะไปยูเทิร์นแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะเข้าบ้านก็อยู่แถวพระราม2นี่แหละนะครับตอนนี้ก็มาที่ถนนพระราม2
ขาเข้านะจากกิโลเมตรที่9นะครับเข้าไปทางดาวขนองก็เป็นทางคู่ขนานนะครับนี่ดูทางเท้าฟุตบาททางเท้านะครับสะอาดสะอ้านนะครับถนนที่มีการก่อสร้างนะครับก็ยังดูไม่เฉอะแฉะไม่สกปรกนะครับสำหรับกรุงเทพนะครับบ้านเรานี่ตรงนี้จะเป็นซอยพระราม2 62นะรถเมล์147ก็อยู่ในอู่ในซอยนี้นะครับทางด้านนี้ก็เป็นการก่อสร้างนะครับคนก่อสร้างก็ก่อสร้างไปนะครับคนใช้รถใช้ถนนก็ใช้กันไปไม่ได้มีปัญหานะครับเขาจัดการทางวิ่งให้แล้วนะตรงนี้มันจะเป็นตลาดนะตลาดบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับพระราม2แล้วก็เป็นป้ายรถเมล์นะก็เลยทำให้รถติดหน่อยก็จะมีรถแท็กซี่นะครับแท็กซี่แล้วก็รถ2แถวนะครับจอดกันเต็มเลยข้างหน้านู้นก็จะเป็นป้ายรถเมล์รถประจำทางนะถือว่ารถโดยสารเยอะนะครับในบ้านเราทั้งรถเมล์ทั้งแท็กซี่ทั้งรถ2แถวนะครับหน้าห้างบิ๊กซีนะอันนี้ก็รถเมย์สาย558นะไปสนามบินนะครับสุวรรณภูมิกันเลยนะขึ้นทางด่วนนะจุดเริ่มต้นก็จากพระราม2นะครับไปสุวรรณภูมิอันนี้จะเป็นไทยวัสดุนะครับนี่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลายนะครับก็เยอะนะแถวนี้จะไม่ค่อยมี3ล้อนะ3ล้อตุ๊กๆจะไม่ค่อยมี3ล้อส่วนมากจะวิ่งด้านในนะครับแถววงเวียนใหญ่เข้าไปนู่นนะดาวขนองวงเวียนใหญ่ไปทางสนามหลวง3ล้อจะเยอะนะครับแล้วก็แถวโบเบ้ก็จะมากลับรถตรงนี้นะครับเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจากกลับบ้านนะวันนี้ก็ไปเก็บงานมานู่นเลยหนองแขมนะครับต่อกันนะครับจากคลิปที่แล้วนี่สะพานยูเทิร์นนะครับสะดวกสบายจะกลับรถทั้งทีก็ต้องขึ้นสะพานนะครับเพราะว่าถนนมันใหญ่ไงถนนมันกว้างนะครับถ้าไม่ขึ้นสะพานกลับนี่รถที่วิ่งทางตรงมันวิ่งเร็วนะอันตรายสะพานข้างหน้านี้ก็เป็นถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะทางนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นฝั่งขาออกรถก็เยอะนะครับวันนี้วันเสาร์นะถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครถนนพระรามที่2คลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ